สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับการไปจีนในช่วงโควิดนะครับมันจะมีเงื่อนไขแล้วก็ขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะครับก็จะมาแชร์ข้อมูลเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะแชร์สกรีนให้ดูนะครับนะการไปจีนในช่วงโควิดนะครับเรื่องวีซ่านะครับต้องขอวีซ่าใหม่นะเพราะว่าทางจีนเขายกเลิกวีซ่าท่องเที่ยวนะครับซึ่งการขอวีซ่าใหม่ก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องคัดสกรีนคนเข้าประเทศนะครับในช่วงนี้ดังนั้นเนี่ยวีซ่าท่องเที่ยวก็ยากแล้วนะครับก็ต้องเป็นวีซ่าในเรื่องของลักษณะของการทำงานเท่านั้นนะคราวนี้เนี่ยในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันก็ต้องมีหนังสือเชิญจากซัพพลายเออร์นะครับถ้าเรามีซัพพลายเออร์ต่างๆกันได้ที่เป็นคู่ค้าร่วมกับเราที่จีนนะครับเราก็สามารถขอหนังสือเชิญเพื่อที่จะเดินทางไปได้นะครับแต่ว่ามันต้องเข้าสู่เงื่อนไขของการกักตัวนะครับก็ต้องไปกักตัวที่จีน14วันนะครับนะก็อันนี้จะแชร์ข้อมูลให้ดูเกี่ยวกับการกักตัวที่จีนนะครับจากไทยไปจีนนะครับก็ต้องไปกักตัวที่จีนในประมาณ14วันนะครับวีซ่าก็ต้องขอยากนิดนึงนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่ถ้าการทำงานมันก็มีโอกาสที่จะขอวีซ่าได้นะครับแต่ว่าเขาก็ต้องคัดคนนิดนึงนะครับที่จะเข้าประเทศก็ต้องมีหนังสือเชิญนะครับเป็นทางการนะครับถัดไปก็คือเรื่องตั๋วเครื่องบินแล้วก็ที่พักนะครับที่พักเนี่ยเท่าที่ผมถามทีมงานที่จีนเนี่ยตกอยู่ประมาณ $1,000 กว่านะครับ14วันนะครับค่าใช้จ่ายกินอยู่ที่พักก็ประมาณ$1,000 กว่าก็ตีประมาณ30,000 กว่าบาทนะครับต่อคนนะครับต่อคนกักตัวอยู่14วันนะครับพูดถึงตั๋วเครื่องบินนะตั๋วเครื่องบินอ่ะถ้าเราจะไปอู่ฮั่นมาดูราคาตั๋วเครื่องบินนิดหนึ่งครับถ้าเราจะไปอู่ฮั่นนี่ฮะราคาแพงนะครับบอกได้เลยว่าช่วงนี้ราคาตั๋วเครื่องบินไปจีนนี่แพงมากนะครับเราไปปีที่แล้วนี่ไม่แพงขนาดนี้นะครับจีนนะดูว่ามีเมืองไหนที่แบบว่าราคาถูกบ้างวีซ่าก็แพงนะครับช่วงนี้วีซ่าท่องเที่ยวก็ยากต้องทำงานเท่านั้นวีซ่าก็แพงราคาค่าตั๋วก็แพงกวางโจวนี่คุณหมิงคุณหมิงก็ไม่แพงแต่มันมีจุดพักลองดูเที่ยวบินตรงมิ้นเซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้เซี่ยงไฮ้นี่ราคาพอฟังได้อยู่เดี๋ยวมาดูเซี่ยงไฮ้นะครับไม่มีเที่ยวบินตรง
ดี๋ยวดูเซี่ยงไฮ้นิดนึงไม่มีที่บินตกนะครับต้องมีจุดพักจุดพักก็9 ชั่วโมงโอ้โหราคาก็แรงนะครับราคาก็แพงวีซ่าก็ยากนะครับกักตัวอีก14 วันก็นะก็คงขยับตัวมากไม่ได้นะครับช่วงนี้สำหรับใครที่อยากไปจีนช่วงนี้ก็ต้องลงทุนสูงนิดหนึ่งนะครับก็ต้อง work from home ไปก่อนนะครับประชุมซูมดีกว่านะครับนะทางออกที่ดีนะครับประชุมซูม work from home ดีกว่านะครับโอเคถ้ามีข่าวสารอัปเดตจะมาแชร์เล่าสู่กันฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ